เอออีกอันน่าคิดมากนะครับฝนมันตก7 วัน 7 คืนเนี่ยที่จีนนี่ตกเป็นเดือนนะตลอดเดือนนะเอาตกทั้งวันทุกเดือนเป็นเวลา1 เดือนตกทุกวันเอากับมันทีเอาฟังทีนี้อีกเรื่องนึงเหมือนกันพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์มันโกหกประจังใครมันคนพูดอะไรตามไปมันอยู่หลุมไหนก็แน่วะผมเนี่ยเครื่องเนี่ยเครื่องเรื่องอะไรมาบอกว่าฟังกันดีนะครับน้ำฝนเกิดจากไอ้น้ำฝนเนี่ยเกิดจากไอ้น้ำที่กลายเป็นไอเนี่ยลอยตัวขึ้นไปเกาะกลุ่มกันเป็นเมฆตกมาเป็นน้ำฝนทุกวันนี้ยังพูดตรงนี้อยู่นะเลยโอ้ยเข้าไปถึงไหนแล้วจริงๆนะเรียนสือก็แบบนี้ไม่ไปหาเมื่อไหร่ก็อย่างนี้เอาฟังเล่าให้ฟังผมบอกว่าที่ฝนตกมันไม่ได้เกิดจากเมฆเออที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฝนตกเนี่ยฝนน้ำฝนมาจากคำว่าเหนือเมฆนู่นเนี่ยเอาฟังเอาละใครบอกว่าฝนตกน้ำฝนเกิดจากเมฆเกิดจากไอ้น้ำนะที่ลอยฟ้องขึ้นไปก่อตัวเป็นก้อนเรียกว่าเมฆตกมาเป็นฝนก็อยู่เงี้ยวัฏจักรก็อยู่กี่ร้อยปีพันปีก็พูดอยู่เงี้ยครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับประเทศจีนเนี่ยถามจริงเถอะว่ามันอยู่ห่างจากทะเลมหาสมุทรนะเอาแปซิฟิกก็แล้วกันแต่อันที่โอ้โหห่างกันเยอะแยะมากมายมหาศาลไม่ต้องพูดเอาแค่แปซิฟิกเพราะประเทศเขาอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมครับจีนฮ่องกงใช่ทั้งนั้นแหละโอเคนะครับทีนี้ลึกเข้าไปทางไหนมันเป็นพื้นแผ่นดินใหญ่มากๆฝนตกกลางประเทศจีนลองคิดดูว่าจากฝั่งเนี่ยนะมันเข้าไปตั้ง500 ไมล์ 1,000 ไมล์ใช่ไหมหรือว่ามากกว่านั้นอีกถ้าหากว่าน้ำทะเลมันกลายเป็นไอได้ลอยขึ้นไปแล้วเป็นเมฆตกไปเป็นฝนดูสิดูมันเดินทางสิครับนะจากขอบมหาสมุทรมันเดินทางไปกลางประเทศจีนมันจะไปด้วยความเร็วกับเท่าไหร่วะเนี่ยตกมาเป็นเดือนอ่ะตกมาเป็นเดือนนะไม่หยุดโอ้โหมันเกิดเป็นไอเท่าไหร่แล้วปะเนี่ยเนี่ยง่ายๆคิดง่ายๆไม่ต้องเอาสมองส่วนไหนคิดเลยตัวว่าเนี่ยคอมมอนเซนส์ยังเป็นไปไม่ได้เลยเห็นไหมครับที่บอกว่ามันเกิดเป็นไอก่อตัวเป็นเมฆลอยขึ้นไปตกมาเป็นฝนโอเคที่มันจะผลิตขนาดใช่เหรอทุกวันมันเกิดเป็นเดือนๆมันมาจากข้างบนบอกยังไงมันมาจากอากาศอวกาศต่อกันนู่นนะครับลุงก็พูดจังคำนี้ครับ มันมาจากตรงนั้นนะพี่นะเห็นไหมพอแล้วล่ะครับครูบาอาจารย์สอนเด็กเนี่ยพอแล้วล่ะครับให้เด็กมาฟังลุงออกดีกว่าเรื่องพวกนี้จริงๆนะเออบ้านเราดูทีวีสอนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนี่จะดีกว่ามันสนุกกว่าใช่ไหมครับโอเคนะเอาล่ะถามว่าน้ำที่ไหนมันเดือดเนี่ยมันจะกลายเป็นไอน้ำทะเลมีหรือเปล่าที่มันจะกลายเป็นไอเนี่ยจบอีกโอ้ยมันจะกลายเป็นไอลอยขึ้นไปเกาะเป็นเมฆมาเป็นฝนน้ำจะกลายเป็นไอได้มันต้องเดือดก่อนใช่ไหมทีนี้เอาอยากจะรู้ว่าน้ำทะเลจุดไหนมันเดือดทีนี้ร้อยองศาเซลเซียสมีหรือเปล่าโถ่เนี่ยไม่ต้องคิดของแค่นี้พอกันทีนะคนเกิดก่อนโกหกมาเยอะต่อเยอะแล้วพี่เอาปล่อยให้มันโกหกต่อก็แล้วกันสำหรับท่านที่ใครก็ตามอยากจะให้เขาโกหกก็เชิญลุงนึกบอกโอ้ขอแล้วครับวิทยาศาสตร์จบแล้วบอกเลยไงวัตถุนิยมจบแล้วดูเขาจะลุยกันทีเนี้ยนะเจริญท่านด้านวัตถุเขาจะกดปุ่มใส่กันตอนหานั่นนั่นแหละครับชิงความเจริญด้านวัตถุขอกันดู
แค่ไวรัสโคโรนาก็ไม่อยู่นะครับเจริญวัตถุเข้าไปมั้ยครับจบมั้ยเนี่ยเห็นหรือยังเห็นหรือยังพี่พอฟังทันนะค่อยๆฟังๆแล้วเล่นไปอย่าไปคิดมากให้ลุงคิดคนเดียวก็พอคิดมากแต่ลุงคิดจนสุดความคิดแล้วนะคนไหนไม่สุดความคิดก็อย่างว่าแหละสรุปคือลุงหมอคือประเภทแอบนอร์มอลนะครับส่วนท่านก็ฟังแบบนอร์มอลนอร์มอลเข้าไปธรรมดาไปตามใช้แบบธรรมดาธรรมดาสามัญสามัญไปให้ปล่อยให้ลุงแอบนอร์มอลอยู่คนเดียวก็แล้วกันง่ายดีนะครับ โอเคไหมครับก็แค่นั้นผมเริ่มดูนะครับว่ามีท่านใดถามมานะครับตอนนี้ฝั่ง YouTube นะครับฝั่งเฟซเดี๋ยวเปิดเฟซดูก่อนโอ้โห How are you ชาวเฟซชาวเฟซว่าจังไดปื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 ดคือกดนะให้รู้ไว้โป๊ะเชะแล้วนะฮะมาแล้วจ้าจานเย็นปืดเปิดเปิดเปิดหลายปืดแล้วนะเอาหลายปืดแล้วนะมาแล้วจ้ะช่างกล้องครับไม่ตรงมาอยู่แม่นแล้วแม่นแล้วมาเจอแล้วเจอแล้ว แม่นแล้วแม่นแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมอยู่เบตงครับที่เบตงฝนตกทุกวันเลยครับเห็นไหมเบตงฝนตกทุกวันน้ำกลายเป็นไอร้อยขึ้นมาใช่ไหมน้ำที่ไหนมันจะเดือดที่นั่นมันกลายเป็นไอโอ้ยไม่มีหรอกแหมนั่นๆๆหรือว่าไงพี่น้ำมันมาจากนู่นเหนือเมฆนู่นมันเวลามันลงที่จีนเป็นเดือนใช่ไหมโอ้โหใช่ไหมถ้ามันจะผลิตไอน้ำมากขนาดนั้นมันไหลไปยังไงดีเอ้าถ้ามันมาจากฝั่งมาสมุทรแอตแลนติกมันต้องข้ามยุโรปมานั่นน่ะรู้ไหมข้ามเกาะอังกฤษมานั่นน่ะใช่ไหมไกลแสนไกลถ้ามันออกมาจากแปซิฟิกมันก็ขึ้นฝั่งจีนเข้าไปกลางมันจะเกิดขึ้นมามากขนาดนั้นไหลเข้าไปได้ยังไงทั้งนี้พัดโถยลมพัดมันกี่โลเมตรนะให้ต่อชั่วโมงวะเนี่ยถ้ามันจะพาลมไปโอ้ตายเลยมันใช้ความเร็วเท่ากับเท่าไหร่เป็นไม่ได้เลยต้องเจอลุงบอกแล้วไงนักวิทยาศาสตร์ต้องเจอลุงจะถามยัดมันติดมุมให้ดูจริงไม่เจอลุงที่มันพูดเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะถึงอยากจะทำให้ฝนตกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันจะอธิบายใหม่ให้ฟังนะคือต้องทำให้มันได้เราว่าเขาเราต้องทำให้มันได้นะอย่างลุงทำให้ฝนตกด้วยศาสตร์สามสี่ศาสตร์ที่ลุงมีอยู่เนี่ยถึงอยากจะทำให้มันตกแล้วก็อธิบายนะมันก็จะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่จริงๆของใหม่มันจะออกมาหมดเสร็จสรรพของเก่าโลทิ้งหมดประมาณนั้นมันเซตซีโร่ใหม่เลยนะการที่จะนำเสนอว่าจะต้องทำให้โอ้โหเสนอมาเยอะต่อเยอะแล้วเอาสิ่งที่มันจับต้องได้ดีกว่าถ้าทำให้ตกไม่ได้ให้ปรับนี่ดีกว่าเอางี้เสนอมันอย่างนั้นเลยเสนองานต่อเนี่ยเสนอความสามารถเลยนะเอาจริงๆนะถ้าทำไม่ได้ตามที่ว่านี้ถ้าทำไม่ได้ตามที่ว่านี้ให้ปรับไปเลยเดี๋ยวจะหาเงินหมื่นมาสักหน่อยปรับเป็นหมื่นปรับเป็นแสนลุงก็แย่เหมือนเอาไม่ให้ปรับวันนี้หาเงินเอาไว้เป็นหมื่นเอ้าก็เขาไม่ได้เสียอะไรเลยพี่ว่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยออกค่าใช้จ่ายเองหมดได้ต่างหากแต่เวลาเสร็จสรรพแล้วขอความกรุณารับรู้รับทราบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรหน่อยในระดับประเทศโอเคไหมครับไม่ใช่ให้ตาสีตาสามารับรองแมวนะ
นั้นต้องเสนอผ่านรัฐบาลเขาที่ว่าต้องการไหมล่ะรัฐบาลไหนประเทศในโลกมันต้องการไหมล่ะต้องการให้ลุงเกาะไปทำให้ฝนตกให้เอาไหมล่ะนะอย่างมากก็ขอข้าวกินขอความปลอดภัยหน่อยใช่ไหมค่าเครื่องบินออกเองก็ยังได้ด้วยอย่างนั้นสุดระดมผ่านจอเนี่ยขอเครื่องบินหน่อยได้ไหมพี่ขอใช่ป่ะพี่จะไปทำงานใหญ่ให้กับโลกกันนะขอท่านนั่นแหละไม่ขอไทยหรอกครับขอท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนี่แหละใช่ป่ะให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่ว่าแล้วกันขอดื้อขอดื้อขอแบบหน้าด้านไปแล้วพายุเกิดจากอะไรครับลุงพายุแปลว่าลมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมพายุคือลมนั่นแหละลมมันมีความเร็วเคลื่อนที่เร็วไอ้พายุเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่หรือเปล่าผมก็จำตัวเลขไม่ชัดเจนเขาว่าอุตุเขาว่าคำว่าพายุจะเป็นพายุไต้ฝุ่นพายุเฮอรี่เคนพายุทอร์นาโดขึ้นต้นคำว่าพายุดูมันจะเริ่มตั้งแต่ความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแหละครับนั่นนะพายุทำลายถึงกันทำลายแต่ถ้าหากว่าขึ้นไป200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบรถจอดอยู่น่ะหงายเก๋งทันทีเลยพี่เอ๋ยนะถ้าลมตรงขนาดนี้นะครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุก10ล้อนะบรรทุกข้าวสารเต็มนะผมว่ารถบรรทุกนะหงายเก๋งหงายหลังฉางกลางถนนเลยล่ะผมว่านะครับเจอลมในระดับนั้นนะครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นหน้าตัดเลยนะครับลมเวลาทำลายมากกว่านะครับลมจะทำลายมากกว่าน้ำมันกินวงกว้างกว่าเยอะลมนะครับกินวงกว้างกว่าเยอะ นะลมคืออากาศขยายตัวนั่นนะครับแต่มันก็สะสมในการที่จะเป็นเฮอริเคนไต้ฝุ่นบ้างปลมมุนนั่นนะครับอีสานก็เอิ้นลมหัวกุดรู้จักลมหัวกุดไหมครับชาวอีสานตอนเป็นเด็กขึ้นมาแล้วใบไม้ใบอะไรต่างแรงๆร้อนแรงเนี่ยมันหมุนติ้วติ้วทั้งดินทั้งอะไรต่างเว้งเข้าไปศูนย์กลางมันลุงเด็กๆนะไม่รู้อะไรก็สนุกดีเหมือนกันวิ่งเข้าไปศูนย์กลางฝุ่นฝนเข้าจมูกจมูกไม่สนนะครับลงหัวตาเข้าไปไม่ได้สนก็สนุกนะครับนั่นแหละลมพายุเหมือนกันพายุนี่นะครับส่วนย่อของหลุมดำจำได้ครับพายุนั่นคือส่วนย่อของหลุมดำนะครับพายุนะ แล้วก็สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็คือพายุอันเดียวกันเนี่ยนะครับคือส่วนย่อของหลุมดำในระดับกาแล็กซี่นะครับสังเกตนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับเกิดขึ้นมาเหมือนเป๊ะเลยก็แค่นั้นเองนะ นับวันที่จะรุนแรงขึ้นนะครับทำไมถึงรุนแรงเพราะว่าโลกนี้มันต่างกันมากระหว่างร้อนกับเย็นเนี่ยครับระหว่างร้อนกับน้ำเนี่ยครับไอ้ความต่างตรงนี้นะครับที่ทำให้เกิดลมแล้วก็ลมแรงมากแกมาแค่มันส่วนหนึ่งร้อนมากส่วนหนึ่งมันมีแต่น้ำเนี่ยแปลว่าความกดมันแตกต่างกันของโลกเหมือนการเคลื่อนที่ของอากาศหรือว่าลมเนี่ยมันถึงไปเร็วมาเร็วไปแรงมาแรงนะครับเวลามันเกิดที่จะเป็นเฮอริเคนเอ้ยใต้ฝุ่นเอ้ยทอร์นาโดมันถึงทำลายล้างกันเยอะแยะมากมายกายกองก็เพราะเช่นนั้นนะมันถึงมีลุงออกลุงออกจะไปปราบพวกนี้อยู่ให้ จะไปป้องกันเฮอริเคนให้เขานะงานลุงออกนะรู้ไหมป้องกัน นะถึงบอกว่าตอนนี้มีใครมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
มาช่วยเราเร็วๆเลยนะให้รู้ไว้มาเขียนหนังสือภาษาอังกฤษเสนอเป็นโครงการให้เข้าไปในแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไหนก็ตามที่มีทะเลทรายเนี่ยไปทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายอย่าคิดมากเราใช้ธรรมชาติเป็นแลบไปเลยนี่ไหมถ้ามันตกปุ๊บอธิบายได้หมดทุกเรื่องเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนโครงสร้างความรู้ใหม่ของโลกทันทีน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่มาไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากเมฆพี่เลยน้ำฝนไม่ได้มาจากเมฆตามที่ว่านั้นแน่ๆด้วยเห็นไหมครับนะโอเคไหมให้มันชัดๆไปเลยดีกว่าอ้าวใครเก่งภาษาอังกฤษออกตัวหน่อยพี่ช่วยหน่อยลุงมันเกิดผิดที่มันไม่ได้อยู่ใน two in one นะลุงถ้าเป็น two in one แล้วก็โหของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันสุดยอดเลยมันมีสิ่งเดียวมันต้องหาตัวช่วยนะครับ